สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะเพิ่มมาชิมมะม่วงอบแห้งนะครับผมมาชมด้วยกันนะครับมาชิมด้วยกันนะครับผมนะเป็นมะม่วงสุกแล้วก็ไม่สุกดีนะครับผมเป็นมะม่วงหามนะครับผมเอามาปอกแล้วก็หั่นชิ้นเล็กนะครับแล้วแช่น้ำเชื่อมแล้วก็ไปอบนะครับผมมาครับด้วยกันนะครับผมผมเปรี้ยวหวานอร่อยเลยครับผมเดินมาถ่ายเพื่อนๆชมเนาะวิธีการทำก็หวานที่พูดนะครับหั่นเป็นชิ้นแล้วก็แช่น้ำเชื่อมแล้วก็ไปอบนะครับผมนะอบแห้งนะครับเอาผึ่งลมเนาะแล้วก็มาบรรจุใส่ภาชนะนะครับผมกล่องสุญญากาศพวกทัพเบอร์แวร์นะครับผมนะเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งเนาะตอนนี้มะม่วงเริ่มแก่เริ่มสุกกันแล้วนะครับผมนะมีการแปรรูปมะม่วงนะครับผมนะเราจะได้เก็บไว้กินในงานเนาะตัวนี้คือมะม่วงมันเริ่มออกทั้งปีอยู่แล้วเนาะนะครับผมนะเหมือนสมัยก่อนนะเราจะได้ทำการถนอมอาหารไม่กินนานๆนะรู้กันเลยนะครับเรากินตอนไหนได้กินเลยครับมะม่วงนะเหนียวหนึบนะครับผมหวานมันอร่อยครับผมแห้งๆนะครับผมนะเดี๋ยวพอโหหลุกแล้วเกี่ยวพอเลยนะพวกนั้นมาครับมะม่วงอบครับผมอร่อยอร่อยครับผมนะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดใจกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆมาให้เพื่อนชมครับผมมาครับทางครับผมทางเดินครับมุมมองอกครับอร่อยอร่อยครับผมอยากให้ท่านได้ลองชิมเนาะอร่อยแน่นอนครับผมชิมให้ดูสองชิ้นเลยเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ